วันนี้วันที่5ธันวาคม2557ลงลงจากเนินดอยป่าแปดูเมฆเห็นไหมเมฆใกล้ๆเห็นไหมเราอยู่ยอดเมฆเลยเทียมเมฆเนี่ยเทียมฟ้าเหนือเมฆเลยเนี่ยเมฆไม่ใช่หมอกเมฆเลยเมฆแท้ๆเลยเพราะอยู่สูงมันเป็นเมฆเลยข้างล่างมองมาก็คือเมฆเราอยู่ติดเมฆมันมาหาอาหารหมาในหมู่บ้านออกมาหากินอาหารไม่พอกินหมาในหมู่บ้านออกมาหาอาหารดูเริ่มแล้วนะใช้เกียร์ต่ำลงช่วงอุ้ยอุ้ยระวังดูสะพานเห็นไหมสะพานหักลงจากดอยป่าแปะนี่ได้นิดหนึ่งแล้วตรงนี้ยังไม่ชันยังไม่อะไรก็ถือปกติเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งจะถึงช่วงขาลงโอ้โยกอาหารย่อยหมดแล้วตอนนี้โยกขนาดหนักนี่จุดพักอ้าวนี่แล้วโหดไหมล่ะถ่ายรูปไว้ใครอยู่หน้ามีกล้องถ่ายไหมเนี่ยแคบอันนี้ไหลมาอัดกันอยู่ข้างหน้าเนี่ยนี่เลนเดียวก้มหัวหน่อยใช้เบรกช่วยเดี๋ยวดูพังหมดแล้วทางอุปสรรคไอ้เราได้ปากอุ้ยฮะอุ้ยอุ้ยโอ้โหนี่ดูข้างหน้าทางลงเหลือแต่โครงสุดยอดสุดโอ้ยนี่คือป่าแปะทางลงป่าแปะโหดแบบนี้ต้องสวัสดีโอ้โหทางเหลือแค่นี้เฮ้ยปล่อยอะไรมาเอ้ยอุ้ยเขาไม่เอาสีมาเลยเขามาจากไหนเนี่ยระวังนะระวัง
ดูบิดดูโค้งเลยโอ้โหดูต้นไม้ต้นนั้นนี่ทักก็สูงมากเอ็นด้วยใหญ่มากอายุเท่าผมโอ้โหโอ้โหทำไมตอนขึ้นดูกระบะเต็มๆตอนนี้เหลืออยู่ที่เดียวข้างหลังว่างข้างหลังว่างใช่ไหมโอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหโอ้ยโดูโอ้ดูเมืองดูเมืองดูเมืองเนี่ยอยู่บนสวรรค์อันนี้จุดชมวิวไอ้จุดชมวิวนี่จุดชมวิวทางขึ้นเนี่ยเห็นไหมจุดชมวิวโอ้ยโทษทีโทษทีเดี๋ยวดูขวามือขวามือซ้ายมือยอดเขาข้างหน้าโอ้หักเสาตรงเนี้ยต้องค่อยๆลงค่อยๆไต่เฮ้ย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 ดูสันดูหักโค้งหักลงมากองนี่ขนาดตัวเล็กกว่าภูเขานี่เที่ยวอะไรเที่ยวอะไรคะอุ้ยนี่ดูทางลงให้ดีชันขนาดไหนแวบโอ้โหมันเซาะน้ำมันเซาะค่อยเบาหน่อยละนี่ลงจากดอยป่าแป๋วันที่5ธันวาคม2557เวลาบ่าย3กว่าน่าจะบ่าย30นาที20นาทีแล้วโอ้โหI'm not going to do that.
23 23โอ้โหโค้งโค้งจริงๆนั่นไปโค้งหน้าอีกโอ้โหข้างหน้าสะพานดูสะพานเขาทางลงจากดอยป่าแป๋บ้านโฮ่งลำพูนตำบลป่าพลูอำเภอบ้านโฮ่งลำพูนระยะทาง8กิโลโอ้โหโอ้ยโล่งหน่อยนึงอย่างนี้เลยค่ะหนูโอ้ยโอ้โหมันก็ไหลพวกนั่งหลังมันไหลอะค่ะมีการบอกว่าระวังหัวเด้อโอ้โหเนี่ยเปลือกโลกมันดันขึ้นมาแล้วก็ชนกันอย่างนี้ดันกันซ้อนขึ้นมาเมื่อหลายล้านปีก่อนประมาณ160ล้านปีก่อนแล้วมันก็ยังไม่กลายเป็นดินมันก็ยังเป็นหินอยู่โอ้โหโอ้โหนี่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 โค้งหักศอกดอยป่าแป๋โอ้ยยางตอนนี้ของจริงตอนนี้เจอตัวชันของจริงแล้วชันตลอดเลยตอนนี้ตรงนี้ห้ามมีรถขึ้นเด็ดขาดเนี่ยตัวช่วงสุดท้ายจะชันของจริงเลยลงแบบดิ่งจู้โอ้ยังพอมีที่ให้หายใจหน่อยดู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 ตรงนี้หักข้อศอกด้วยนะตรงเนี้ยโค้งหักข้อศอกดิ่งอีตั้งหากนี่ไงโอ้โหดู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 ความหวาดเสียวเริ่มต้นไปหาข้อสองข้างหน้าอีกดอยป่าแป๋ลำพุนนี่โอ้โหสามสิบนาทียังไม่ได้ครึ่งทางเลยเกือบๆแล้วแต่ลงมันจะเร็วกว่าขึ้นหน่อยใช้เกียร์ช่วยก็เหลือแต่บังคับพวงมาลัยโอ้แคบลงสารวัตรแคบลงโอ้โหนี่คือแอดเวนเจอร์ผจญภัยผจญภัยมาที่ดอยป่าแป๋5กิโลไม่8กิโล8กิโลระวังหัวระวังหัวโอ้โหโอ้โหโอ้โหอีกแล้วแบตหมดเรียบร้อย